สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการล้างแมงกะพรุนให้หายเค็มกันนะคะเมื่อเราล้างน้ำเปล่าไป 3-4 น้ำแล้วนะคะก็ยังเค็มอยู่เรามีวิธีค่ะวิธีของเราก็คือนี่เลยนะคะใส่แป้งมันลงไปนี่นะคะใส่ไปเลยค่ะให้ท่วมชิ้นเนื้อนะคะหลังจากนั้นเราก็บีบนวดๆแบบนี้นะคะแป้งมันนี่ก็จะทำให้หายเค็มหลังจากที่เรานวดแบบนี้นะคะเราก็หมักทิ้งไว้20-30นาทีนะคะอันนี้เนื้อของเขาก็นี่นะคะจะอมแป้งมันนี่ก็จะดูดความเค็มของเขาได้เป็นอย่างดีนะคะพักไว้20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาล้างออกค่ะหลังจากที่เราแช่ไว้นะคะเราก็เอามาล้างน้ำสัก 3-4 น้ำนะคะหลังจากล้างเสร็จแล้วนะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะความเค็มก็จะหายไปรสชาติอร่อยขึ้นเยอะเลย